เมื่อเช้านะครับก็ได้ฟังเซสชันของคุณหมอจิมมี่นะครับก็รู้สึกอินมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่ามุมมองมันจะต่างกันมากๆนะครับก็จากเชียงใหม่ไม่ก็ขับนะครับจะเล่าว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมชื่อนัทนะครับนัทวิรัติวันเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมเป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์อย่างเดียวเลยนะครับทำผมทำซอฟต์แวร์ทำเว็บไซต์นะครับทำเกม แล้วก็ทำมือถือแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เลยแม้แต่น้อยนะครับแม้แต่น้อยแล้วก็วิธีการที่ผมศึกษาหาความรู้นะครับก็ถามเอาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็เมื่อมีปัญหาก็ไปโพสต์ถามเอาทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมถามทุกเรื่องเลยครับ แม้กระทั่งการบัดเกียนะครับเรื่องที่มันไม่ยากก็ถามครับว่าการบัดเกียที่ดีเ่ยมันควรเอาตะก,กัวจิ้มไปที่าขาชิปขาไอซี IC ของเราหรือว่าต้องเอาตะก,กัวจิ้มไปที่หัวแรงนะครับก็ถามถามทุกอย่างนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ต้องต่อเซ็นเซอร์ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแต่ละอันก็ซื้อมาครั้งแรกก็กลัวจะพังนะครับไม่เคยต่ออะไรสักอย่างนึงเลย ก็ต้องหัดต่อนะครับเพราะหัดต่อแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้นะครับไอ้เจ้านี่เรียกว่าเบดบอร์ดนะครับซึ่งใช้ไม่ยากเลยนะครับตอนแรกก็ใช้เวลาศึกษารวบรวมความกล้าครับครั้งแรกใช้ประมาณใช้ใช้เวลาประมาณ3วัน5วันนะครับในการถามในการรวบรวมความกล้าแล้วเมื่อรู้ว่ามันทานํางานยังไงแน่ๆแล้วนะครับก็ต่อแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ควรจะใช้เวลาถึง3วัน5วันแล้วมันควรจะใช้เวลาแค่นาทีเดียวนี่แหละในการสอนกันครับก็เลยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าว่ามันเสียเวลาเกินไปนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็ยังคงเล่นต่อไปนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่สนุกนะครับก็เล่นฮาร์ดแวร์ต่ออะไรไปเรื่อยนะครับพอเล่นไปสักพักก็เริ่มซื้อของมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ จนประมาณว่าติดคำสาบนะครับของฝั่งฮาร์ดแวร์นะครับที่เรียกว่าการดองนะครับเราก็เห็นว่ามีบอร์ดเริ่มเล่นเริ่มสนุกมีบอร์ดใหม่ออกมาทุกเดือนมีเซนเซอร์ใหม่ทุกเดือนนะครับเราก็ซื้อครับซื้อซื้อตลอดซื้อจนเล่นไม่ทันนะครับเราใส่หลวดองไว้นะครับซึ่งเราก็คิดว่าไอ้พวกเนี้ยมันวางไว้เฉยเมันไม่ได้ใช้งานครับมันแบ่งกันใช้ก็น่าจะดีครับความรู้มันน่าจะเกิดขึ้นมาได้จากไอ้ก้อนๆพวกนี้นะครับที่ไม่มีคนใช้งาน ประกอบกับตอนนั้นก็คิดว่าความรู้ที่เราได้มาทั้งหมดนะครับมันมันก็ไม่ได้เสียเงินนะครับเราได้มาฟรีครับเราถามมาเราได้ความรู้มาไอของฟรีพวกนี้ครับมันควรจะเป็นของสาธารณะนะครับที่ส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นนะครับตอนนั้นก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอออยากจะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาสักอันหนึ่งครับที่ที่มันไฟ์ตัวเองได้คือ เกิดคอมมิที่มันส่งต่อความรู้ไปสู่ไปรุ่นต่อรุ่นนะครับให้มันดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็ก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปทาง Facebook Page ส่วนตัวนะครับว่าถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็สนใจฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็อยากจะเล่นก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับถ้าไม่มีความรู้เลยเข้ามาเดี๋ยวสอนนะครับ ถ้ามีของอยู่แล้วเอาเข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับถ้าไม่มีก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับตอนนั้นไม่มีอะไรสักอย่างนะครับไม่มีสถานที่ไม่มีเงินสนับสนุนครับเพราะว่ามันไม่เพราะว่าไม่เคยคิดว่ามันต้องใช้ครับคอมมิชชั่นในฝันเราคือไปได้ด้วยตัวเองได้ครับอยู่ที่ไหนก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะครับนึกกลับไปตอนนั้นนะครับก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยอาจจะมีคนนึกอาจจะมีคนคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้ครับหรือว่าไม่ก็บ้าไปเลยนะครับจริงๆแล้วก็มองกลับไปตอนนี้มันก็บ้าจะชัดนั่นแหละครับแต่ว่าพอประกาศออกไปนะครับก็มีนักเรียนนักน้องนนักเรียนนักศึกษานะครับคนทั่วไปก็เข้ามาเล่นกันนะครับเ,เวลานะครับผมตอนนั้นผมทำงานประจําอยู่ก็ใช้เวลาหลังเลิกงานนี่แหละใช้เวลายามว่างเสาร์อาทิตย์นะครับรวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับสถานที่ก็ใช้ ได้ความโควิดน,นะครับจากออฟฟิศที่ทำงานอยู่นะครับก็คือบริษัท Open Dream ตอนนั้นอยู่ Open Dream นะครับก็เซตอัพรวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับทำไปประมาณ3าเดือนสเดือนนะครับมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาหลายกลุ่มครับเป็น1 0บสกลุ่มนับเป็นจำนวนคนแล้วก็3 0มสถึงสีคนนะครับในระยะเวลา3าเดือนสเดือนทําทุกเสาร์อาทิตย์ครับมีวันหยุดหลังเลิกงานทำรวมกลุ่มกันตลอดนะครับสนุกแล้วก็ สิ่งที่ได้นะครับจากสามเดือนนั้นคือมีอยู่วันหนึ่งครับมีน้องกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าพี่ครับพรุ่งนี้ผมจะต้องส่งโปรเจกต์นี้ละทําไม่ทันครับพี่ทําให้หน่อยแล้วในใจผมก็คิดว่าทําให้หน่อยทาให้หน่อยแปลว่าอะไรวะคือโจทย์นี้นะครับรู้มาตั้งนานแล้วเราพยายามสอนเขาพยายามให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับว่าเอ้ยมันทําอย่างนี้ได้นะมันทําได้ในเวลาสองสามเดือนเนี่ยมันทําได้นะครับ แต่ผลที่ได้รับก็คืออย่างที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับก็คือทําให้หน่อยตอนนั้นใน่ใจก็คิดว่าเราเราทาเราทําไปทําไมครับเราทําอะไรอยู่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยไม้แต่คนเดียวนะครับกับความสุขที่มันเกิดมาครับมันมาลายหายไปหมดเลยว่าทาไปทําไมเสียเวลาไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับไม่มีเวลาเล่นอะไรของตัวเองที่ควรจะเป็นนะครับก็ไม่รู้จะรออะไรนะครับก็เลิกครับเลิกตั้งแต่วันนั้นเลิกเลยครับก็พักก่อนตัดสินใจ พอละไมไม่อยากทําอะไรของคนอื่นละไปทําอะไรเล่นนะครับก็ก็หยุดครับหยุดไปได้สักพักหนึ่งก็มีความโชคดีครับเหมือนอะไรก็ไม่รู้ได้เจอกับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับคือท่านนายแพทย์พันุทัศน์เตชะเสนนะครับท่านก็บอกว่า,อาตอนนั้นเจอกันที่หลังจากที่เลิกทำไปแล้วนะครับท่านบอกว่าสนใจจะมาทำเป็นชมรมไหมมาเซตชมรมไมชื่อเชียงใหม่ไมก็ครับนะครับ ก็มีสถานที่ให้นะครับมีแอร์มีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างที่มันที่มันต้องใช้นะครับมีทูชพื้นฐานตอนนั้น3ปีที่แล้วนะครับประมาณ3ปีสองปีครึ่งก็มี t d พิมพ์เตอร์ละเอา 3D พิมพ์เตไปให้มีให้ใช้มีม i นิ c ีเนะครับผมก็ก็ยังไม่ตอบตกลงครับเพราะว่าจากบาดแผลที่มันเกิดขึ้นนะครับชะลอไว้ก่อนแล้วก็ไปนอนคิด1คืนนะครับพอคิดหคืนแล้วก็โอเคลองดูครับ ก็ตอบตกลงไปในวันวันวันอีกวันสองวันนะครับในวันล่วงขึ้นนะครับก็ตอบตกลงไปโอเคลองทําดูก็ได้ครับพอลองทําเนี่ยโจทย์ใหญ่สุดในการการทําในการที่ต้องเซตอัพชมรมขึ้นมาคือต้องไปหาคนครับต้องอ่าท่านหมอจิมบอกว่าก็มาทําได้ตามสบายเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนใช้อยู่แล้วมีข้อแม้เดียวครับคือให้น้องๆไป ดูแลกันเองบริหารกันเองนะครับก็ต้องไปหาคนตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ตัดสินใจโพสต์ไปบอกในกลุ่มที่เคยมาเล่นกับเรา30มสบถึงสีิคนนั้นอ่ะในความโชคายครับมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับก็คือได้มาประมาณ3ามี่คนนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันลันเชียงใหม่เมกกะคลับขึ้นมานะครับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้นะครับก็เกิดเชียงใหม่เมกกคลับขึ้นมานะครับเชียงใหม่เมกกะคลับเป็น เป็น maker space ครับเป็น maker space เปิดที่ใครก็ได้เข้ามา j o ยเข้ามาเล่นเข้ามาสร้างสรรผลงานนะครับทําอะไรก็ได้ไม่ระบุด้วยว่าจะทําอะไรนะครับก็คือใครอยากทาอะไรทําเลยแล้วก็เป็นโปรเจกต์จบก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมีข้อตกลงกันเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์สํารอยนะครับเพราะว่าตกลงกันว่าอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาทําในนี้แล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวเองหรือว่ากับองค์กรหรือว่ากับใครก็ตามนะครับ ให้ส่งต่อไปครับส่งต่อไปรุ่นต่อไปนะครับเราไม่ชาร์จเป็นเงินนะครับเราชาร์จเป็นความรู้นะครับให้ส่งต่อไปสู่สังคมนะครับแล้วก็ให้เขียนบทความแล้วก็มีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็ผมก็อยู่ที่น่านเชียงใหม่ไหมครับก็ซึมซับวัฒนธรรมเมเกอร์นะครับน้องๆแต่ละคนมันเก่งคนละด้านนะครับเราก็ไปเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตามคอนเซปทที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับแล้วก็ ของที่มันเสียเราก็เห็นการซ่อมเป็นเรื่องปกตินะครับของที่ไม่มีน้องอยากให้มีก็ทำกันขึ้นมานะครับทำทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสว่านเจาะแผ่นพิ้นนะครับ PCB ก็เอาที่มันมีมีอยู่มายำํำแล้วก็ใส่ดอกสว่านเข้าไปมันก็ใช้ได้นะครับแล้วรวมกลุ่มกันเป็นคอมมูนิตี้เราก็สามารถดำเนิน สิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับก็คืออยากจะส่งต่อความรู้นะครับแทนที่จะส่งไปทางเว็บไซต์อย่างเดียวอยู่ในชมรมอยู่ในกลุ่มอยู่ในห้องนั้นเราก็มีการอัปเดตเพื่อให้ฐานความรู้มันพอๆกันนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับพอเราอยู่กันมาสักประมาณปีนึงครับเราก็รู้สึกว่าเราคุยกันเองรู้เรื่องนะครับ6เดือนแรกคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเนิร์ดกันหมดทุกคนนะครับแต่ละคนก็อยากจะทําของตัวเองกันหมดนะครับพอรู้เรื่องแล้วหเดือนแรก ผ่านไปครบหนึ่งปีครับเกิดงานเชียงใหม่ maker party ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากให้มันมี maker event นะครับอยากให้อยากอยากคุยกับคนอื่นบ้างและอยากคุยกับ maker ที่อยู่จังหวัดอื่นบ้างก็คือจัดเป็นงานให้เป็น show and tell นะครับแต่ว่ารอบนี้ก็มีความโชคดีตรงที่อนอกจากจาก maker ไทยแล้วก็ยังมี maker จากสิงคโปร์นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้าไปเจอกันที่งานนี้นะครับ พอเจอกับเพื่อนเมกเกอร์สิงคโปร์นะครับเราชวนเข้ามาเขาก็ชวนเราไปบ้างนะครับอันนี้เราก็าไปที่เมกเกอร์แฟร์สิงคโปร์นะครับเป็นเมกเกอร์แฟร์เป็นฟูลเมกเกอร์แฟร์นะเป็นเมกเกอร์แฟร์ใหญ่ครั้งแรกของสิงคโปร์นะครับเราก็ไปออกบูธนะครับอันนี้ก็อีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานชื่อว่าเม k เกอร์บอกนะครับเราก็ไปออกบูธเหมือนกันเอา สิ่งที่เราทำเนี่ยไปไปคุยกันไปเจอกับเมคเกอร์นะครับก็เราก็ค่อยๆทําทลายกําแพงของภาษานะครับของน้องๆเราไปก็คือตอนนี้ก็ไม่ค่อยขัดเขือแล้วที่จะคุยกับชาวต่างชาติคุยกับคุยกันด้วยภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นงานปีนังเมคเกอร์เฟสนะครับไปมาเลเซียไปปีนงังเราก็เอางานของเราไปด้วยนะครับเราก็ระหว่างนั้นนอกจากออกงานแล้วเราก็เริ่มมี มองว่าเป็นลูกก็ได้ครับก็คือเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นมาครับตอนแรกก็คือเป็นบอร์ดเอพิโซไลท์นี่แหละแต่ตอนแรกเ,เราก็ไม่รู้ว่าให้เป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็เอามาต่อตอได้รูปร่างหน้าเกียรหน้าเกียรแบบนี้นะครับท่านหมอจิมก็บอกว่าโอเคมันก็น่าจะเด v e l o p ไปได้อีกนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นเอพิโซไลท์ที่ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มี2เวอร์ชันแล้ว ก็วางขายอย่างที่หมอจิมบอกไปตอนเช้าเมือ่อตอนเช้านะครับก็คือ,อมี12ประเทศเทั่วโลกแล้วนะครับเราก็ทําทุกอย่างนะนะครับก็คือทําเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือมอีสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็โดนเราก็ทํานะครับเราก็มีคอสสอนโดนมีอะไรไปที่ที่เราทําแล้วก็มีความสุขนะครับทีนี้นอกจากเขาเชิญเราไปออกงานเชิญเราไปออกบูธนะครับอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เริ่มเห็น ฝีมือเด็กไทยอย่างพวกเรานะครับฝีมือ maker ไทยอย่างพวกเราเนี่ยเขาก็ชวนเราไปในงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ชวนเราไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับงาน m a k e r t h นะครับงาน h a กอ a t h o ที่ที่สิงคโปร์นะครับจากเดิมที่ไปออกบูธเราก็เริ่มไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วไปเป็น m e n อร์ให้กับ maker ที่นู่นนะครับไปแล้วก็ไปเป็น m e n อร์ในด้าน internet o อ t ฟ i n g หรือว่าพวการ์ดแวร์อะไรพวกนี้นะครับก็ ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับก็คือเป็นเส้นทางที่ค่อยๆขยับขยายกันไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็มี Maker Party ปีที่สองครับก็ Maker Party ปีที่สองเนี่ยก,ก็เริ่มเป็นงานที่มี international ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็คือจากเดิมที่ Maker Thai ซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เพิ่มก็มีคนต่างชาติมี Maker จากประเทศรอ,อบเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปออกบูธด้วยนะครับปีแรกเขามาเที่ยวงานอย่างเดียว ปีก็มีออกบูธด้วยนะครับก็มีเซสชันมีอะไรปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดนะครับก,ก็ขยับมาจากสิงคโปร์เนี่ยจะมีงาน South อีสต a เอ o n กนะครับก็คือเป็นเป็นแฮกกะทอนสายเมกเกอร์นะครับจัดนี่นแหละหลายๆเมืองใน South อีสตเียนะครับเพิ่งจัดไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็จัดที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกนะครับงานเมกกะทอนอันนี้นเป็นหัวข้อของน้ำนะครับ แล้วก็จะมีรอบกรุงเทพนะครับประมาณปลายเดือนนี้นะครับเป็นเมกะทอนเหมือนกันจัดโดยการวิเทคไทยนะครับก็ใคร mm hmm. สนใจลงทะเบียนกันได้นะครับทีนี้กลับมาที่คำถามของเซสชันนี้ครับว่าเราก้าวไปสู่ระดับสากลได้ไหมถ้าถามคำถามนี้กับคนที่เนิร์ดเนิดอย่างผมเนี่ย คนที่ไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นนะสนใจเขียนเขียนโค้ดไปเนี่ยสนใจถามกับเด็กที่ชมรมเนี่ยก็บอกมันมันไปได้ครับก็ก็ไปมาแล้วทักษะเราอะครับไปออกบูทเราไม่เคยอายใครเลยที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเราเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยครับเราเราออกไปต่างประเทศเนี่ยได้สบายสบายแต่ว่าคําถามต่อไปครับถ้าราจะคําถามนี้ไปได้ไหมเนี่ยถ้าถามว่าเราพร้อม ที่จะไปสู่ระดับสากลไหมเนี่ยถ้ามาถามในสายเมกเกอร์ที่อยู่เมกกะขับนะครับจะบอกว่าแล้วพร้อมเนี่ยคําว่าพร้อมเนี่ยครับมันแปลว่าอะไรครับถ้ามันถามว่าพร้อมไหมในด้านในด้านเทคนิคเราบอกพร้อมสบายๆนะครับแต่ว่าในด้านเมกเกอร์ที่เป็นองค์รวมทั้งหมดเลยเนี่ยที่มันต้องขายได้นู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็เราก็จะมองหน้ากัน,นครับเราก็ถามว่าเฮ้ยเราตลาดตลาดมันเป็นยังไงเราจะต้องขายของยังไงนะครับตอนนี้เราก็ ต้องเรียนรู้นะครับก็ต้องรอต้องเรียนรู้ไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ต้องเป็นคําถามที่เอาไว้ถามสําหรับทุกคนนะครับว่าตอนนี้เราพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าส่วนตัวของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะมีเซสชันของดรแพนต่อนะครับว่าเราจะไปตลาดได้ไหมไปยังไงนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ